คิดถึงเจเนอเรชันต่อไปเราคิดถึงคนที่จะอยู่หลังจากเราอ่ะเขาจะอยู่ยังไงทั้งในเรื่องของ climate change ในเรื่องของ global warming โลกที่มันร้อนขึ้นทุกวันทุกวันอากาศที่มันแปรปรวนขึ้นทุกวันทุกวันภัยธรรมชาติที่มันมีมากขึ้นทุกวันจากที่เมื่อก่อนที่มันมีน้อยเหลือเกินอะไรเงี้ยครับมันเกิดขึ้นจากการบริโภคของเราทั้งหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าเราต้องตื่นแล้วครับพอพูดถึงเรื่องแฟชั่นเนี่ยแน่นอนมันต้องพูดถึงเรื่องของแพคเกจจิ้งเวลาเราซื้อเสื้อผ้าซื้อรองเท้าซื้ออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะต้องมากับแพคเกจจิ้งไม่ว่าจะเป็นกล่องเป็นถุงแท็กเสื้อผ้าต่างๆเนี่ยมันรวมแล้วแต่ว่าเป็นการเพิ่มขยะให้กับโลกโดยไม่จำเป็นนะครับจริงผมค่อนข้างพูดเรื่องนี้เยอะพอสมควรตั้งแต่เข้าร่วมโปรเจกต์ Gentleman Choose Green นะครับก็เป็นเรื่องของขยะที่มันเกินความจำเป็นที่เกิดขึ้นจากการที่เราบริโภคสินค้าแฟชั่นต่างๆจริงๆแล้วเราซื้อของเพราะของคอนเทนต์ของอย่างนั้นอย่างเดียวหรือเปล่าเวลาเราซื้อเสื้อผ้าเราก็ต้องการแค่เสื้อผ้าเราไม่ได้ใส่เสื้อผ้าติดกับแท็กด้วยถูกไหมครับเพราะฉะนั้นผมรู้สึกว่าบางทีเนี่ย อยากให้แบรนด์หลายๆแบรนด์หันมามองจุดนี้บ้างแล้วก็ลดขยะที่มันไม่จำเป็นลงอะไรเงี้ยไม่ว่าจะเป็นพวกกระดาษห่อกล่องหรืออะไรก็แล้วแต่ทำให้มันซิมเปิลง่ายที่สุดแล้วก็ที่สำคัญเลยผมรู้สึกว่าอยากให้ถ้าเกิดคุณจำเป็นต้องมีแพคเกจจิ้งเนี่ยอยากให้แพคเกจจิ้งเหล่านั้นสามารถนำกลับไปรียูสได้เราในฐานะผู้บริโภคเรามีสิทธิ์เลือกนะครับก็ถ้าเกิดเราเลือกสินค้าเหล่านี้เราช่วยสิ่งอุดหนุนสินค้าเหล่านี้มันก็จะทำให้เทรนด์มันมีมากขึ้นแล้วก็ให้คนหันมาใส่ใจเรื่องนี้มากขึ้นในฐานะมนุษย์โลกคนหนึ่งก็แล้วกันไม่ต้องในฐานะสุภาพบุรุษคนหนึ่งในฐานะมนุษย์โลกคนหนึ่งคือเราอาศัยอยู่บนโลกใบนี้ครับยังไงวันหนึ่งถ้าเกิดเรายังทำกับโลกแบบนี้วันหนึ่งเราจะไม่มีโลกอยู่ก็ได้คือมันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราทำได้ที่ผมรู้สึกว่าเราสามารถช่วยกันลดขยะให้กับโลกใบนี้ได้ครับเราอาจจะคิดว่ามันเป็นเรื่องเล็กๆที่แบบมันไม่มีใครเห็นหรอกแต่เรารู้อยู่กับใจตัวเองเรารู้ว่าคนอื่นไม่ทำไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดเราเริ่มทำเราเริ่มมีคนเห็นแล้วมีคนเริ่มทำตามเนี่ยจากหนึ่งเป็นสองสองเป็นสี่มันเริ่มขยายไปเรื่อยๆมันผมว่ามันเป็นอะไรที่มีพลังนะเริ่มจากที่ตัวเองก่อนแค่นั้นเองครับแล้วคนรอบตัวเราก็จะเริ่มเห็นเองครับก็อยากจะขอเชิญชวนทุกคนนะครับเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งนะครับของโปรเจกต์ Gentleman Choose Green นะครับมาลองหยิบลองจับลองสัมผัสดูนะครับจะได้รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยภาพลักษณ์ของรีไซเคิลเนี่ยมันไม่ได้แย่งที่คิดนะครับแล้วคุณอาจจะชอบแล้วก็รักมันมากกว่าที่คุณเห็นก็ได้ครับเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งนะครับของแรงกระตุ้นเล็กๆกับโปรเจกต์นี้นะครับ Gentleman Choose Green ครับ